ค่ะภายหลังจากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ได้มีการเทียบเชิญพูดคุยกับพรรคการเมืองรวมไปถึงหารือกับบรรดาสว.นะคะเพื่อที่จะหาทางออกของประเทศแต่ก็มีสว.หลายคนค่ะเสนอให้มีการเลื่อนเลือกนายกรัฐมนตรีจากวันที่27กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับประธานสภาด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะรัฐสภาได้มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมในวันที่27กรกฎาคมนี้เช่นกันเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะโดยความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาวันนี้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณารายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานประกันสังคมสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะซึ่งตลอดทั้งวันนี้ก็มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยมาเจรจากับวิปวุฒิสภาทำให้สื่อมวลชนต่างดักรอสัมภาษณ์ในทุกจุดของอาคารรัฐสภาฝั่งสว.แต่ก็ได้รับการยืนยันจากนายวรรณชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือเลขาวิปวุฒิสภาว่าวุฒิสภาไม่ได้รับการประสานงานอย่างเป็นทางการแต่เชื่อว่าจะมีการประสานแบบส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มเพื่อขอเสียงสนับสนุนนะคะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็รู้จักกับสว.ผ่านการทำงานการเมืองอยู่บ้างและเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะรับทราบผลการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13และวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดยืนของสว.แล้วและก็จะนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจต่อไปค่ะด้านนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาระบุว่าพรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องมาพูดคุยกับสว.เพราะจะเป็นการครอบงำฝ่ายนิติบัญญัติเพราะมองว่าหากใช้เสียง2ใน3ของรัฐสภาเสนอชื่อซ้ำโหวตนายกรัฐมนตรีได้เพราะข้อบังคับข้อที่41ไม่ทำให้เกิดเดดล็อกและณนาทีนี้นายเสรีเชื่อว่าทั้งรัฐบาลปรองดองและนายกรัฐมนตรีคนนอกอาจเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่พรรคก้าวไกลก็จะต้องโดดเดี่ยวค่ะขณะเดียวกันนายรัชพลสิริสาครทนายความอิสระได้ยื่นหนังสือผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อให้นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาตรวจสอบจริยธรรมกรณีสว.กว่า10คนร่วมกันแถลงข่าวใช้ถ้อยคำไม่สุภาพด่าประชาชนอีกทั้งใช้รัฐสภาแถลงข่าวงานส่วนตัวเพราะเนื้อหาไม่ใช่ภารกิจของวุฒิสภาและยังมีเนื้อหาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันไม่กลัวถูกสว.ฟ้องกลับค่ะนอกจากนี้รัฐสภาได้บรรจุระเบียบวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลโดยมีการเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่3วันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคม2566มีวาระสำคัญคือเรื่องด่วนที่1พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเรื่องด่วนที่2เป็นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชยกเลิกมาตรา272ที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนกับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งเป็นส.ส.จากพรรคก้าวไกลค่ะ